ภาพการกราบไหว้อย่างแรกอาจารย์ต้องขออนุญาตอธิบายก่อนว่าอาจารย์ไม่เคยมีกฎระเบียบว่าทุกคนมาถึงแล้วต้องกราบไหว้อาจารย์นะต้องนั่งกับพื้นต้องหมอบต้องคลานไม่มีจะไม่เคยลูกศิษย์ที่นี่จะทราบดีนะครับแล้วก็อาจารย์เคยมีประเด็นนี้แล้วครั้งหนึ่งว่าเคยมีคนบอกว่ามันไม่เหมาะสมอาจารย์จะระมัดระวังเรื่องนี้มากๆแล้วก็มีการไลฟ์สดแจ้งลูกศิษย์ว่าถ้ามาหาอาจารย์ยืนได้ก็ยืนได้ตามปกติทุกคนที่มาถ่ายรูปกับอาจารย์ก็จะทราบว่าอาจารย์จะบอกว่าให้ยืนได้นะยืนได้นะแต่ท้ายสุดแล้วอ่ะมันคือความรักลูกศิษย์ของอาจารย์เขามาเพราะว่าเขารักมันคือการแสดงออกความรักถึงความรักที่เขามีต่อใครบางคนครับอาจารย์เป็นคนคนหนึ่งที่มีครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันและเวลาอาจารย์เข้าหาครูบาอาจารย์อาจารย์ก็หมอบก็กราบเป็นการให้ความเคารพและความรักนะครับมันไม่มีเหตุผลแต่ไม่เคยมีกฎกติกาใดแต่อาจารย์เข้าใจได้ดีว่าในภาพของคนที่มองเข้ามาเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่ามันทำไมเป็นภาพแบบนี้เกิดความคิดต่างๆนานาอาจารย์เข้าใจทุกความคิดเห็นของทุกคนเพราะทุกคนมีความเชื่อความคิดมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าไม่ว่าเรากำลังเชื่ออะไรอยู่คิดอะไรอยู่เราทุกคนอยากได้รับการเคารพในความเชื่อของตนเสมอจริงๆอาจารย์คงไม่ได้กำชับอาจารย์พูดตรงๆนะเพราะมันเป็นการแสดงออกถึงความรักถ้าไปห้ามนั่นแปลว่าเป็นกฎห้ามทำนั่นเธอคือผิดเพราะฉะนั้นเขาอยากแสดงออกความรักเขาทำได้แต่ให้รู้ไว้ว่าอาจารย์ไม่ได้เรียกร้องว่าทุกคนจะต้องแสดงออกแบบนั้น